ครับสักครู่พร้อมกับท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติก็จะได้รับชมการแสดงนะครับพุทธเทิดไทยโอรายชันเฉลิมฉลองนะครับในปีมหามงคลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับค่ะสำหรับประวัตินะคะวงดนตรีโปรงลางของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาจะให้บุตรหลานของท่านมีองค์ความรู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมมาถึงนะครับครับนี่คือชุดการแสดงเพื่อไทยองค์ราชันโดยคณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัฒนาคุณธรรมกับพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับการแสดงที่ท่านได้ชมอยู่ขณะนี้นะคะหากท่านถูกอกถูกใจนะคะหรือยังไงก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงลูกหลานของเราด้วยนะคะครับสำหรับผลงานของวงลางวงนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและก็ชุมชนนะครับซึ่งในปี2547ได้แสดงโชว์ในงานกาชาดและงานประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็แสดงโชว์งานเทิดไทย72สิงหามหาราชินีนะคะของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะในปี2548ครับสนับสนุนโครงการอาหารสะอาดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอกุชินารายสนับสนุนกิจกรรมการประกวดร้องสารบัญญัติของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติดของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์นะครับและในงานนะคะเด็กเลือกเป็นนักเรียนโคต้านะคะครับนอกจากนั้นยังเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีพื้นบ้านอีสานต้านภัยยาเสพติดโดยกองทัพภาคที่4จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นนะครับนี่คือผลงานในปี2547-2548และก็ในปี2549ครับวงดนตรีของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์นี้ได้ฉลองผ้าป่ามหากุศลโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ต้อนรับสอบปองสอนะครับค่ะและในวันนี้นะคะชาวคุ้งวัดใต้นะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะคะท่านนำนักเรียนคณะชั้นประถมปีที่5นะคะมาร่วมในขบวนแห่ของชาวคุ้งวัดใต้ในปีนี้นะคะวันนี้นะคะถึงแม้อากาศจะไม่ค่อยจะคงที่เท่าไหร่นะคะถึงแม้ฝนจะตกลงมานะคะอากาศจะร้อนอบอ้าวไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเราพุทธศาสนาสนิกชนนะคะของชาวภูมิภาคใต้ทุกคนนะคะน้องๆหนูๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็พร้อมกันพร้อมใจกันนะคะที่จะมาร่วมในขบวนแห่ประจำปีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมนะคะทางชาวภูมิภาคใต้ก็ขอกราบขอบพระคุณไปทางหน้าที่นี้ด้วยนะคะครับในความภาคภูมิใจของชาวอนุบาลนะครับเด็กชายอภิรักษ์ภูสง่าชนะเลิศการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทพิณในปี2547นะครับเด็กชายบดินทร์กล้าขยันชนะเลิศการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทแคนในปี2547เด็กชายธนาพงศ์ปราณีชนะเลิศการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทโบสถ์ปี2547และก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2ในงานมหกรรมวงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2548และก็ปี2549นี่คือวงดนตรีโปรงลางของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ครับนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินจากสำนักงานเขตการศึกษาร้อยเอ็ดเขต1ในการแข่งขันดนตรีด้านดนตรีพื้นเมืองของนักเรียนปี2549นะครับทีมเอนุประเภทเดี่ยวโปรงลางวงดนตรีโปรงลางโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์เคยได้เข้าร่วมประกวดดนตรีพื้นบ้านโปรงลางรอบชิงชนะเลิศอายุไม่เกิน15ปีในโครงการในตลาดและนันทนาการกระทรวงการท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้เป็นการแสดงโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์นะครับวันนี้รู้สึกว่าจะคุ้มเข้มเลยนะคะเพราะว่าเห็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์นะคะท่านผู้ช่วยพิทักษ์สินทุโพจน์นะคะมานั่งรู้สึกว่าจะมาให้คะแนนนักเรียนไปด้วยกันเลยนะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะท่านผู้ช่วยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการท่านคณะครูบาอาจารย์และก็คณะท่านอาจารย์ที่ฝึกสอนทุกท่านนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะคะข
อบใจนักเรียนสำหรับนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ที่ได้มาร่วมขบวนแห่ของชาวคุ้งบ้านใต้ของเรานะคะวิถีชีวิตของคนชนบทอีสานมีการใช้ชีวิตหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นขบอยแบ่งสรรปันส่วนให้ลงตัวไม่ขาดไม่เกิน